เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เรื่องของคุณมีนฮะคุณมีนบอกมีประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองครับเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่ร้านอาหารหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ครับเมื่อ6ปีที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับเรื่องของคุ้มเจ้านางนะครับตอนนี้คุณมีนอยู่กับเราในสายหรือเปล่าหรือยังไงรอสักครู่นึงนะนะครับคุณท่านชายคุณชายตั้มเมืองยะโมครับบอกว่าเบอร์นี้เป็นสมาชิกเลี้ยงพี่ป๋องเป็นเรียบร้อยครับแล้วก็พี่หนึ่งน้ำตาสดบอกว่าสวัสดีพี่ป๋องรายงานตัวฟังจากอยุธยาชัดเจนดีครับนะแล้วก็หลอนสุดติ่งนะบอกว่าหลอนสุดติ่งราม21รายงานตัวสวัสดีปีใหม่ขอให้ทีมงานเดี๋ยวช็อกนะฮะร่ำรวยแฮปปี้นิวเยียร์ครับนะครับแล้วก็อีกหลายข้อความที่ส่งมาเดี๋ยวว่ากันนะแวมไพร์ตุ๊ดบอกว่าสวัสดีพี่ป๋องท่านผู้การแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคุณฮัสซี่มีเฮส่งมาลุ้นของขวัญของทีมงานเดี๋ยวช็อกครับ TS8 นะครับคุณอาร์มสายมานบอกสวัสดีพี่ป๋องและทีมงานปีใหม่นี้ขอให้ทีมงานเดี๋ยวช็อกเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็อยู่เป็นศูนย์กลางเรื่องผีของพวกเราแบบนี้ตลอดไปนะครับนั่นก็คือข้อความบางส่วนที่เข้ามาครับเดี๋ยวข้อความอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้คุณมีนอยู่เราที่นี่ครับสวัสดีครับมีนสวัสดีค่ะพี่ป๋องมีนฮะเรื่องของคุ้มเจ้านางประสบการณ์ที่น้องเจอด้วยตัวเองเมื่อ6ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ณวันนั้นน้องเจอคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยมีคนอื่นอยู่ร่วมด้วยค่ะเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อนกันนะครับสถานที่จำเพาะเจาะจงไม่ต้องพูดถึงเอาเป็นว่าที่หนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ก็แล้วกันนะเป็นร้านอาหารนะนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นยังไงครับเหตุการณ์ก็คือต้องเท้าความไปก่อนว่าสมัยก่อนตอนเรียนนาฏศิลป์แล้วเราก็จะไปเหมือนไปออกงานไปรำอีเวนต์ที่ร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะตำคุ้มนั้นคุ้มนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอดีวันนั้นคือไปกันทั้งหมดเกือบสิบคนค่ะแล้วก็คือเหมือนมันก็จะมีแต่ละมหาลัยแต่ละโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะมาทำการแสดงอะไรเงี้ยเนาะของเราก็ไปกันประมาณ10คนพอเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำงานตามปกติค่ะก่อนอื่นพอเข้าไปในห้องแต่งตัวเนี่ยพี่ต๋องลองนึกภาพตามนะว่าพอเข้าไปในห้องแต่งตัวแล้วเนี่ยซ้ายมือของเราจะเป็นกระนาดขวามือเป็นตะโพนเป็นกองชุดพอตรงเข้าไปแต่ที่สังเกตเลยก็คือมันจะไม่มีอะไรวางเลยไม่มีอะไรรองเลย คือเหมือนเป็นเครื่องดนตรีวางอยู่กับพื้นธรรมดาแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วเครื่องดนตรีพวกนี้อยู่รวมกับห้องแต่งตัวนักแสดงหลังจากนั้นพอเราก็แต่งตัวทำงานปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเลิกงานค่ะจนเสร็จอะไรหมดเรียบร้อยแล้วประมาณกับห้าทุ่มได้แล้วค่ะนักแสดงทุกคนก็เหมือนแต่งตัวกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเป็นผู้ชายค่ะ อยู่ๆเขาก็ลุกขึ้นมาตีระนาดตีระนาดเป็นเพลงฉุยฉายพราหมณ์พอหลังจากที่เขาตีเราก็ตะโกนถามไปมาเล่นอะไรตอนนี้เนี่ยจะกลับบ้านไหมอะไรเงี้ยเล่นเนี่ยไม่กลัวผีกลัวสางบ้างหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็โดนหักคอหรอกครับแล้วก็แกล้งแซวไปเนาะเสร็จสักพักนึงค่ะเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยละกำลังจะเดินออกไปพร้อมกันกับอีนั่นแหละอยู่ๆเขาก็วางของทุกอย่างลงปึ้งแล้วเขาก็รำฉุยฉายเลยครับอยู่ๆเขาก็รำขึ้นมาเสร็จปุ๊บมีนก็บอกเป็นอะไรอะไรเงี้ยมีนก็นึกว่าแบบนึกว่าเขาจะแกล้งเล่นเพราะว่าเพื่อนผู้ชายอ่ะเขาตีระนาดเพลงฉุยฉายอยู่เสร็จปุ๊บไม่ใช่ละหลังจากนั้นพอรำได้เกือบครึ่งเพลงอะค่ะเขาก็ตะโกนขึ้นมาบอกว่าเหมือนอันนี้พูดแบบพูดฟิลนั้นได้ไหมอ่ะได้ครับแบบมันเป็นคำไม่ค่อยดีนิดนึงก็คือว่าใครให้พวกมึงเอาของอัปปีจังไรพวกนี้เข้ามาในคุ้มกูเสร็จหลังจากนั้นก็คือเพื่อนที่อยู่ด้วยกันอีกประมาณ 5-6 คนนะคะเพราะที่เหลือก็ทยอยกลับไปหมดละเสร็จหลังจากนั้นคือทุกคนงงว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เพื่อนมีนคนนี้ค่ะเขาก็เดินทั่วห้องแต่งตัวเลยแล้วก็เขาก็พูดอยู่คำนั้นนะคะว่าแบบใครบอกให้มึงเอาของอับปีจังไรพวกนี้เข้ามาในคุ้มกูไม่มีใครสั่งใครสอนพวกมึงกันหรือยังไงเสร็จปุ๊บเพื่อนมีคนนี้ค่ะอยู่ๆเขาก็เดินไปที่ตู้เก็บเสื้อผ้าของชุดรำอะค่ะแล้วเขาก็ปีนขึ้นไปข้างบนไปคว้าได้เหมือนเป็นก้อนคล้ายๆหุ่นโยนคล้ายๆหุ่นนะคะ
เป็นหุ่นสีดำๆครับแล้วเขาก็เคลื่อนลงพื้นเลยค่ะอืมแต่ก่อนที่เขาจะเคลื่อนลงพื้นน่ะเขาชี้เขาเหมือนถืออยู่ในมือแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเขาก็พูดคำเดิมอะค่ะว่าใครใช้มึงเอาของอับปีจังไรพวกนี้เข้ามาในคุ้มกูเขาก็เคลื่อนลงพื้นแล้วเขาก็มันละหองนั้นก็แตกเลยแตกเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนเขาก็สั่งเหมือนเขาก็บอกว่ากูว่ากูจะไม่พูดแล้วกูจะไม่มาแล้วแต่พวกมึงทำเหี้ยกันขนาดเนี้ยจะไม่ให้กูมาได้ยังไงโอ้หลังจากนั้นคือไม่มีใครพูดอะไรเลยค่ะคือหลังจากนั้นแล้วเหมือนคนคนเนี้ยเพื่อนมีเนี่ยที่โดนเหมือนอะไรสิงอยู่เนี่ยค่ะก็บอกให้ทุกคนนะคะจัดเครื่องดนตรีใหม่พี่ป๋องจำได้ไหมคะที่มินบอกว่าเครื่องดนตรีมันอยู่กระจัดกระจายกันไปหมดเลยแล้ววางอยู่กับพื้นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาบอกว่าเนี่ยเขาจะไม่มาแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบทำไม่ดีไว้เยอะอะไรเงี้ยเขาก็สั่งให้รื้อแล้วก็ให้จัดของใหม่ให้หมดเลยภายในคืนนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นประมาณกว่าจะได้กลับบ้านนะคะคืนนั้นเกือบเย็บตีสองได้ค่ะเพราะว่าเหมือนเขาอะนั่งอยู่แล้วเหมือนเราพวกเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็ช่วยกันจัดของจัดอะไรพอหลังจากจัดของเสร็จปุ๊บอยู่ๆเพื่อนมีนก็ล้มลงไปเลยแล้วก็บอกว่าคืออะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคือไม่รู้ตัวใช่ไม่รู้ตัวแล้วก็พอหลังจากนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยกลับไปคุยกันที่บ้านแล้วกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยกลับไปคุยกันที่ห้องพออีกวันนึงอะค่ะเราก็มารำตามปกติแต่ว่าวันเนี้ยคือมากันเช้ามากมากันแต่เช้าเลยมากันแต่วันเพื่อที่จะมาถามว่าแบบมีอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะผลสุดท้ายก็คือถามไปถามมาเนี่ยพี่ที่เป็นคนดูแลร้านอะเขาไม่ยอมตอบเขาก็บอกว่าน้องคิดมากแหละคิดไปเองหรือเปล่าไม่มีอะไรนะพวกพี่ทำงานกันมาก็ไม่มีอะไรจนเหมือนหนูเนี่ยแหละค่ะถามเพราะว่าแน่ใจเหรอคะพี่ว่าไม่มีอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยถามเพื่อนๆกันได้ว่าเห็นกันทุกคนเจอกันทุกคนอะไรเงี้ยผลสุดท้ายก็เขาก็ยอมเล่าให้ฟังค่ะว่าที่เนี้ยค่ะร้านอาหารเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะมันเคยเป็นคุ้มของเจ้านายฝ่ายเหนือเคยเป็นคุ้มเจ้านางเก่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบทุกวันอย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีนางรำเมารำถวายทุกวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเหมือนครั้งที่มันก็เป็นเหตุการณ์เก่าๆแก่ๆเนาะนานมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนคุ้มเนี้ยค่ะโดนทำลายโดนอะไรเงี้ยค่ะจนนางรำก็ถูกฆ่าตายกันไปหมดแต่ว่าเจ้านายเจ้านางที่อยู่อะค่ะคือโดนอพยพก็คือเหมือนหนีไปได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพวกนางรำกับอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยู่แล้วมันเคยเป็นคุ้มแล้วมีนางรำคนเนี้ยค่ะที่มาเข้าสิงเพื่อนมีนเนี่ยเขาอะเคยเป็นนางรำอยู่ที่คุ้มนี้แล้วก็คอยดูแลคอยเฝ้าอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขาผู้จัดการร้านนะคะเป็นคนบอกว่าเขาอะเจอเขาก็เจอเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นอะที่เจอคือตั้งแต่มาทำงานใหม่ๆแล้วคือเป็นนางรำที่ใส่ชุดไทยแบบเต็มองค์เนี่ยค่ะใช่เขาก็เจอแล้วมันจะมีชุดนางรำอยู่ชุดหนึ่งที่อยู่ในห้องมันจะเก็บไว้ในตู้เลยเป็นเหมือนเซตชุดหนึ่งเลยค่ะใช่อันนั้นคือชุดของเขาเหรอใช่คือชุดยังอยู่ใช่ค่ะคือชุดตั้งแต่แบบมันเก่ามากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนก็ถูกแขวนเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนคล้ายๆเหมือนชาดาเก่าๆที่เก่ามากๆแล้วชุดเป็นผ้าที่แบบเก่ามากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ยังอยู่ที่นั่นเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยไอ้พวกเครื่องดนตรีพวกเนี้ยคือมันไม่มีใครใช้เพราะว่าเวลาอย่างถ้าเป็นเราไปรำอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต้องมีเครื่องดนตรีไปเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่เขาก็เลยไม่ได้ดูแลเพราะว่ามันเป็นร้านอาหารด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยถูกปล่อยปละละเลยอยู่อย่างนั้นแล้วพี่ป๋องจำได้ไหมคะว่าของที่เขาบอกว่าเป็นของไม่ดีอะค่ะนั่นแหละค่ะคือเพื่อนมีนคนหนึ่งอยู่ในกลุ่มนั่นแหละค่ะเ
ขาอ่ะได้ของอันนี้มาเขาก็บอกว่าเขาอ่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาก็เลยเอาเก็บไว้ที่นี่ผลสุดท้ายเหมือนมาดูไปดูมามันเหมือนเป็นของที่เขาเอาไว้เล่นคุณใส่อ่ะค่ะอืมใช่มันเป็นหุ่นครับเขาคล้ายๆหุ่นพยนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นหุ่นคนสีดำดำแล้วก็พันด้วยคล้ายๆสายสินนะคะใช่เขาเพื่อนมีได้มาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปไหนไม่รู้จะทำอะไรเขาเลยเอาเก็บไว้ที่นี่เพราะว่าต้องรำที่นี่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปเก็บไว้ตรงหลังตู้ซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าเพื่อนมีน่ะเอาเก็บไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะแสดงว่าไอ้หุ่นที่ว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ค่ะเป็นมันคล้ายๆนะคะแต่ว่าใช่คือมันคล้ายๆหุ่นพยนต์แต่ว่าหุ่นพยนต์ที่มีเคยรู้มามันก็คือเป็นมีทั้งดีกับไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นสายหุ่นพยนต์เนี่ยพี่ป๋องเคยฟังป้าออสเคยเล่ามันก็จะมีหลายแบบอาจจะมีทั้งดีไม่ดีแต่อันนี้คือเป็นหุ่นที่ไม่ดีน่าจะไม่ดีอะค่ะเพราะว่าถ้าดีพี่นางดำเขาคงไม่มามันจะไม่ดีแล้วเขามาเก็บไว้ทำไมอะคือเหมือนเขาไม่รู้มั้งคะใช่นะครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอถูกนำลงมาแล้วเนี่ยไอชิ้นส่วนที่ว่าเนี่ยที่ว่ามันแตกมันห่างเนี่ยไปทำอะไรต่อครับก็คือทิ้งอย่างนั้นละค่ะเออหรอใช่ก็คือเหมือนวันนั้นที่บอกว่าช่วยกันเก็บกวาดอ่ะค่ะก็กวาดแล้วก็เอาไปทิ้งอย่างนั้นเลยอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นด้วยความที่เด็กด้วยไม่รู้อะไรว่าควรจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็เลยก็ทิ้งขยะไปทั้งอย่างนั้นค่ะแสดงว่าสิ่งที่เข้ามาอยู่ในร่างของเพื่อนมีนก็น่าจะเป็นวิญญาณที่เคยเสียชีวิตตรงนั้นอาจจะเป็นวิญญาณของนางรำในอดีตที่วิญญาณยังไม่ไปไหนยังคงวนเวียนสิงสถิตอยู่ณพื้นที่ตรงนั้นแต่ก่อนเคยเป็นคุ้มแล้วก็ปรับมาเป็นร้านอาหารใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ป๋องถามคงไม่ต้องบอกคงไม่ต้องบอกว่าอยู่ตรงไหนยังไงนะครับแต่ว่าอยากจะรู้ว่าปัจจุบันนี้ยังเป็นร้านอาหารอยู่ไหมเป็นค่ะอ๋อยังเป็นอยู่ใช่ค่ะถ้าเป็นอยู่แล้วเขาทำอะไรที่มันถูกต้องหรือยังครับทำแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดที่มีนไปทานกับข้าวไปทานอาหารเนาะก็เห็นเขาก็ปรับปรุงใหม่ใหญ่โตแล้วก็ดูแล้วหน้าข้าวหน้าอยู่เขาคงปรับปรุงอะไรไปหลายๆอย่างแล้วอะค่ะอ๋อคงจะปรับถูกต้องใช่เพราะเมื่อก่อนนี้ตอนที่มีนยังรำอยู่เนี่ยคือยังเป็นแบบยังเป็นร้านอาหารคุ้มเล็กๆอยู่เลยอะค่ะมีนางรำอยู่ประมาณ20ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ที่ไปล่าสุดก็โอ้เกือบเยอะมากอะค่ะ40-50คนอะไรเงี้ยอ๋อแสดงว่าก็ทำถูกต้องแล้วทำดีแล้วใช่ค่ะพี่บอกย้อนกลับไปถามอีกนิดนึงนะมีนะตอนที่เพื่อนเรามีอาการที่ไม่ปกติตอนนั้นเนี่ยท่าทางน้ำเสียงไม่ได้เป็นตัวเขาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่เป็นเขาเลยเพราะว่าอย่างนางรำอย่างเงี้ยค่ะพี่ป๋องสมมติว่าถ้าเราเคยดูการแสดงรำหรืออย่างโขนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีตัวนางตัวรองตัวที่อยู่หลังสุดอะไรเงี้ยค่ะคือคนที่รำได้แต่ว่าไม่สวยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเพื่อนมีนคนเนี้ยเป็นนางรำที่อยู่ท้ายแถวเลยคือเป็นคนที่รำไม่ค่อยดีรำไม่ค่อยสวยว่าอย่างนี้ดีกว่าแต่วันนั้นที่เขารำเนี่ยคือรำได้แบบรำได้ไม่ใช่เขาเลยอะค่ะคือรำแบบอ่อนช้อยมากแล้วรำฉุยฉายตามฉบับของโบราณแท้ๆดั้งเดิมอะค่ะใช่คือฉุยฉายในสมัยปัจจุบันเนี่ยค่ะมันก็จะมีการปรับท่ามาเยอะพอสมควรแต่อันนี้คือเขารำแบบดั้งเดิมจริงๆพี่ป๋องใช่เดี๋ยวนะหลังจากที่พอเขากลับมามีสติเขาจำอะไรไม่ได้เลยอะครับใช่เขาบอกว่าเขาจำอะไรไม่ได้เลยครั้งล่าสุดที่เขาจำได้ก็คือว่าเขากำลังจะกลับบ้านกับมีจำได้แค่นั้นใช่จำได้แค่นั้นจริงๆค่ะหลังจากนั้นเขาไปทำบุญหรือเขาไปค่ะลดน้ำมนต์อะไรไหมไปค่ะก็คือไปไหว้พระไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะในวัดท
ที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละค่ะครับผมบอกผู้ฟังนิดนึงนะครับว่าอาจจะมีบางท่อนบางประโยคอาจจะเป็นคำที่ไม่สุภาพขออภัยผู้ฟังด้วยผมให้น้องเล่าเพราะมันเป็นฟิลตรงนั้นเป็นอารมณ์ตรงนั้นนะนะอาจจะมีคำที่มันโทษอาจจะใช้ว่าเป็นคำที่หยาบนิดนึงไม่เป็นไรนะนะครับผมบอกผู้ฟังเพราะว่าผมไม่อยากไปทอนเป็นคำอื่นหรือว่าดัดแปลงเป็นคำอื่นผมกลัวเรื่องของอารมณ์มันจะไม่ได้นะครับแต่ว่านั้นคือเพื่อนเราเพื่อนน้องมีนพูดแบบนั้นจริงๆใช่ใช่ค่ะคือแล้วน้ำเสียงคือแรงมากๆคือแบบรู้เลยว่าโกรธจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งร้านอาหารร้านเนี้ยค่ะตอนนี้ก็คือมันจะอยู่แบบติดกับโรงแรมด้วยใกล้ๆกับโรงแรมบอกว่าที่นั่นมันมีโรงแรมเยอะอยู่แล้วนะครับเอาไปเป็นร้านอาหารที่หนึ่งก็แล้วกันนะครับจากประสบการณ์ครั้งนั้นเนี่ยยังมีครั้งอื่นๆไหมน้องมีนสำหรับตัวน้องมีนเองโอ้ยเล่าไปเยอะเล่าใช่เล่ากับพี่ขวัญค่ะอ๋อไม่ค่อยได้เจอพี่ใช่ไหมใช่ไม่ค่อยได้เจอพี่ป๋องก็จำมีนไม่ได้แน่ๆเลยคิดว่าน่าจะจำได้เหมือนเคยคุยกันแต่นานแล้วนะเราเคยคุยกันแล้วก็เราเคยออกรายการด้วยกันดูเหมือนกันจริงเหรอฮะใช่ทำธุรกิจตักป๋องเฮ้ยเดี๋ยวนะรายการนู้นนะสามสนิทกิจตักป๋องนะใช่เหรอใช่ส่งรูปไปให้ในไลน์แล้วอะค่ะเผื่อพี่จำจได้ส่งรูปมาดูเดี๋ยวเผื่อพี่จำได้น้องเก่งส่งรูปน้องมานิดนึงส่งมาหน่อยเพื่อพี่เขาบอกเป็นรายการที่มันนานแล้วนะพี่อาจจำไม่ได้ใช่ไหมมันนานแล้วนี่เป็นรายการที่มันเรื่องจริงจังมากส่งไปในไลน์ได้ดูนิดนึงแสดงว่าเราเคยคุยกันใช่ค่ะอ๋อแต่นานแล้วใช่ยังบอกพี่ป๋องตอนนั้นเลยว่าอยากไปรายการนั่งติดผีใช่พี่ป๋องบอกว่าโอเคเดี๋ยวไว้คุยกันเดี๋ยวอันนี้ไงอาจจะได้ไปใช่น้องมีนวรัญญาใช่ค่ะเห็นแล้วแล้วตอนนั้นปรากฏว่ายังไงฮะเข้ารอบไหมมีนค่ะวันนั้นเข้ารอบไหมวันที่ไปออกรายการกับพี่เนี่ยก็พี่ตั๊กถ่ายผิดพี่ตั๊กได้ผิดโอเคได้ค่ะมีโอกาสเจอกันนะมีนะได้ค่ะพี่ป๋องไว้เดี๋ยวมีเรื่องเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไว้จะโทรไปเล่าอีกทีนะคะได้เลยได้เลยว่างๆไว้โทรมาเล่านะได้ครับขอบคุณมากมีนพี่ป๋องสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ